ก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจคอนเซปต์ของคำว่า suspension of disbelief suspension of disbelief มันคือความยินยอมที่เราพร้อมจะละทิ้งปล่อยวางตรรกะเหตุผลความเป็นจริงแล้วเชื่อในเหตุการณ์สมมติที่เกิดขึ้นตรงหน้าเพื่อที่จะสามารถเสพความบันเทิงหรือรับอรรถรสจากสื่อศิลปะนั้นได้อย่างเต็มที่ยกตัวอย่างง่ายๆก็เมื่อเราเห็นภาพวาดการ์ตูนตัวละครต่างๆในเรื่องเราก็ยอมรับว่าภาพวาดเส้นขีดๆพวกนี้ได้ว่ามันคือคนนะมันมีชีวิตนะหรือทรงผมประหลาดๆของพวกตัวเอกทั้งหลายที่ไม่มีคนบ้าที่ไหนเขาทำกันเราก็ยอมเชื่อได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติในโลกอนิเมะหรือเรื่องตรรกะเหตุผลเหนือธรรมชาติอย่างเรื่องของพลังเวทมนต์สกิลท่าไม้ตายมอนสเตอร์โลกแฟนตาซีทั้งหลายที่ไม่มีทางเป็นจริงเราก็มองข้ามได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นปกติของทุกคนอยู่แล้วที่จะไม่ว่าอะไรเพราะมันก็เป็นแค่เรื่องแต่งแต่ละโลกก็มีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปถ้ามันจะมีเรื่องหลุดโลกอยู่บ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่คราวนี้จุดแตกแยกของ suspension of disbelief จะเริ่มมีผลชัดเจนเมื่อสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลเกินปริมาณที่เราจะรับได้หรือเด่นสง่าราศีเกินไปอย่างเหตุผลการคลั่งของตัวละครความต่อเนื่องเชื่อมโยงของแต่ละฉากหรือบทสรุปของเรื่องราวแล้วเมื่อกำแพง suspension of disbelief ถูกทำลายลงเมื่อไหร่ความสนุกที่เรามีต่อเรื่องนั้นก็จะถูกทำลายลงไปเช่นกันโดยแต่ละคนก็จะมีกำแพง suspension of disbelief ที่แตกต่างกันไปบางคน sensitive เจอเรื่องไม่ make sense นิดนึงก็ไม่โอเคและหรือบางคนไม่ว่าเรื่องจะปาอะไรใส่เข้ามาก็คล้อยตามไปได้หมดอันนี้มันก็อยู่ที่รสนิยมสไตล์การดูของแต่ละคนว่าอะไรคือเรื่องที่ยอมได้หรืออะไรคือเรื่องที่ยอมไม่ได้และที่ผมไล่ยาวมาทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าถ้าคุณอยากดูโชมิสึโทชิแล้ว enjoy คล้อยตามไปกับเรื่องได้แล้วก็คุณจะต้องมีกำแพง suspension of disbelief ที่สูงพอสมควรเลยเพราะในเรื่องมันจะมีพล็อตโฮกับสิ่งที่ไม่ make sense อยู่เยอะมากอย่างในตอนแรกนะทำไมเฮลิคอปเตอร์ต้องบินต่ำเรียบดินให้โดนก้อนหินระเบิดบึ้มเองหรือท้ายตอนที่กลุ่มพระเอกถูกแก๊งองค์กรชุดดำกับคนที่ใช้พลังวิเศษจับไม่มีทางหนีได้แน่ๆแต่พอเริ่มตอนที่2ฉากเดิมเวลาเดิมอยู่ดีไอ้คนที่ใช้พลังก็หายไปซะงั้นเหลือแค่ลูกกระจอก 2-3 คนและพระเอกก็หนีรอดมาได้หรือเรื่องพลังความสามารถพูดผีวิญญาณทำอะไรได้บ้างทำไมบางตัวดีบางตัวเลวดูจนจบก็ยังไม่เข้าใจตัวละครก็ชอบโผล่ๆให้หายตามใจชอบเหตุผลการกระทำแปลกๆงงๆแถมยังมีเรื่องมิติโลกคู่ขนานบ้าบออะไรอีกก็ไม่รู้และที่ลืมไม่ลงฟีโน่ของพระเอกที่แข็งแกร่งดังไวเบรเนียมขับหลบกระสุนปืนกลหนักได้และถ้าสังเกตใน OP ดีๆวิ่งบนน้ำได้ด้วยแต่ประเด็นความเวอร์ของฟีโน่พระเอกเนี่ยผมก็ไม่ว่าอะไรนะมันก็บ้าบอหลุดโลกบันเทิงดีแต่นอกเหนือไปจากนั้นเรื่องจะมีปัญหาความสมเหตุสมผลความปะติดปะต่ออยู่เกือบตลอดแต่ถ้าในช่วงแรกๆเราสามารถหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยการยินยอมหรือการอดทนโชมิสึโทชิเองก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันโชมิสึโทชิหรือชื่อหนึ่ง After Loss มันจะเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงหัวฟ้าที่พากย์โดยฮานาซาวะคานะผู้ที่รอดจากปรากฏการณ์ปริศนาที่เรียกว่า Loss เหตุการณ์การระเบิดของพลังลึกลับที่ลบเมืองทั้งเมืองออกจากแมปและมีผู้คนเสียชีวิตนับไม่ถ้วนด้วยความที่เธอเป็นคนเดียวที่รอดจากภัยครั้งนี้เธอจึงถูกองค์กรปริศนาจับไปทำการทดลองพร้อมกับแบกรับความรู้สึกสับสนไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นสาเหตุของการเกิด Loss หรือไม่จนกระทั่งวันหนึ่งพระเอกได้รับจ็อบพิเศษต้องไปช่วยยูกิออกมาแล้วใช้ฟีโน่หาทางไปส่งเธอที่ใจกลางของจุดเกิดลอสให้ได้โดยมีอุปสรรคคือองค์กรปริศนาและพูดผีวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับจากเหตุการณ์ลอสแล้วการดำเนินเรื่องก็จะค่อยๆให้เราเรียนรู้เบื้องหลังของเหตุการณ์ลอสมิติที่มาที่ไปของแต่ละตัวละครและเรื่องราวดราม่าของผู้ที่เสียชีวิตที่ต้องยอมรับบอกกันตรงๆเลยว่าช่วงแรกของเรื่องนี้ค่อนข้างทรมานคนดูมากนอกจากจะมีปัญหาตรรกะเหตุผลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ยังมีตัวร้ายหลักอย่างน้องชายของยูกิที่ทำตัวเอจอีโมแบบไม่มีเหตุผลเนื้อเรื่องก็ยังมึนๆงงๆหาอะไรจับต้องไม่ค่อยได้แต่ถ้าผ่านช่วงนั้นมาได้จนถึงตัวร้ายบอสใหญ่และเราพอเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้สนุกเลยทั้งแรงจูงใจของตัวร้ายที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเบื้องหลังอดีตของแต่ละตัวละครก็มีความน่าสนใจปริศนาคำใบ้ความลับก็เริ่มเปิดเผยนำมาร้อยเรียงมีความสอดคล้องกันดราม่า ก็ได้อารมณ์ในระดับนึงเนื้อเรื่องมีการไต่เต้าในระดับทั้งในแง่ความเข้มข้นและในแง่ความรู้สึกที่ต่างก็ทำให้เนื้อเรื่องมีความน่าติดตามและบทสรุปการเดินทางของยูกิและทาคุยะก็ต่างมีความน่าพึงพอใจดังนั้นโดยรวมเนื้อเรื่องของช่วงหลังนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่โอเคเลยถ้าไม่ติดอีก2ปัญหาหลักๆที่เพิ่มเข้ามาเรื่องโชมิสึโทชิอาจเป็นเรื่องนึงที่ผมแนะนำให้ลองดูได้เลยคือ1เพลงจบไอดอลที่เวิร์คแค่ในตอนที่3เท่านั้นที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องไอดอลพอดีแต่นอกเหนือต่อไปจากนั้นแล้วเป็นการทำลายอรรถรสเรื่องราวแนวแอคชั่นปริศนาความลับยังไม่มีชิ้นดีและอย่างที่2ข้อคิดเมสเสจของเรื่องที่ในตัวมันเองเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเรื่องพยายามจะนำเสนอถ่ายทอดความรู้สึกของการสูญเสียการยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการก้าวหน้าดำเนินต่อไปซึ่งถือเป็นข้อคิดที่สวยงามอันหนึ่งเลยแต่มันมาติดตรงที่เรื่องราวตลอดทั้งเรื่องกับข้อคิดบทสุดท้ายนี้ไม่สอดคล้องกันเมสเสจนี้
เหมือนที่พยายามจะโยนน้ำหนักความหมายของการทำทั้งหมดทิ้งไปและให้เรายอมรับกับข้อคิดคมๆนี้แบบไม่มีเงื่อนไขถ้าเรื่องสามารถทำให้เราเห็นคุณค่าของปัจจุบันและสายสัมพันธ์ที่เกิดจากการเดินทางได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าความทรงพลังของข้อคิดนี้จะทวีคูณอย่างแน่นอนจากเกมมือถือสไตล์คุกกี้รันผสม RPG ที่ไม่ได้ดูดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วมาสู่อนิเมะทีวีซีรีส์เนื้อเรื่องดราม่าเข้มข้นยิ่งใหญ่อลังการได้ขนาดนี้ก็ถือว่าน่าชื่นชมแล้วแม้จะเป็นเรื่องที่มีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ก็พอมีแสงสว่างให้พอดูสนุกอยู่ได้งานภาพไม่ได้ดูดีแต่ก็มีความคงเส้นคงวาตลอดทั้งเรื่องดนตรีโอเคไม่มีปัญหาใดๆเป็นอนิเมะโปรดักชันเล็กๆที่ผมสามารถพอดูถูไถจนจบได้ดังนั้นสำหรับอนิเมะ AMR ประจำเดือนกันยายนเรื่องโชเมสึโทชิหรือ After Lostผมขอให้เกรดดีเป็นอนิเมะคุณภาพต่ำแต่ก็พอมีเสน่ห์ความน่าดูอยู่บ้างส่วนเดือนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นผมเองก็ยังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆเลยคือขอขอบคุณเหล่าสมาชิกเพเทออนทุกท่านที่ทำให้ผมมีกินในเดือนนี้และคุณเองก็สามารถเป็นสมาชิกเพเทออนช่วยให้ผมมีแรงกายแรงใจในการทำคลิปเหล่านี้ต่อไปและแน่นอนว่าเรามีสิทธิพิเศษอย่างเข้าห้อง Discord โหวตอนิเมะดูหนังเมามอยบ้าบอคอแตกก็หากสนใจก็อย่าลืมมาจอยเพเทออนกูดูอนิเมะกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมโอลีนจากกูดูอนิเมะขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย